ดี๋ยวเอาลองดูอุ๊ยมันยังดิ้นอยู่นี่เห็นไหมครับแมงเง่าหรือแมงงอดตัวนี้มันก็ได้ตายอยู่งอดนี่ไงเข้มมากว่ะไอ้เหลี่ยมรอดชิบะเลยน่าจะเป็นงูนะผู้ชมงูชัดๆกันเลยครับเราจะมากินงูกันนะครับงูบ้านเราเคยกินน่าจะเป็นงูลูกเสี่ยงงูเสี่ยงมาโลกครับมาถึงแล้วมันต้องกินสิครับผู้ชมครับพบกันแล้วครับสไตล์แดกตับวันนี้ผมจะเดินทางไปประเทศจีนนะครับเริ่มต้นเดี๋ยวเราไปแรกตังกันก่อนเรามีนี่เรามีเงินสดอยู่ 40,000 บาทนะฮะ 40,000 บาทเดี๋ยวเราไปแลกเงินหยวนของจีนว่าจะได้เท่าไหร่นะครับไปมีหลายๆสกุลกันเลยมั้ยครับเราก็ไปเลือกดูซัมยองจีนครับ 40,000 นะผู้ชมเดี๋ยวจะได้กี่ตอนมันก็ยิ่งใช้นะฮะเราได้เงินกี่ใบนะฮะ40พอดี 40,000 ได้ 8,000 กับ40เองครับผู้ชมไม่ถึงไม่ถึง1ถ้า 9,000 ไม่ได้นะครับจะไปไหนครับนี่ไปจีนจีนไปทำอะไรครับเที่ยวกินข้าวหรือยังนี่มาจะขึ้นเครื่องยังไม่กินข้าวเอาตายแล้วข้างในมันแพงนะไม่ได้นะทำยังไงครับจะข่าวว่าห่อข้าวมาด้วยห่ออะไรมาครับนี่ครับนี่มดโยนอยู่ไหนอยู่ไหนฮะข้าวไหนอยู่ในนี่เหรอสมพักปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้คือแม่ห่อข้าวมาแต่ว่ามันไม่มีที่นั่งกินครับเขาไม่ให้เอาปลาร้าเข้าไปเราก็ต้องกินข้างนอกก่อนนะครับใส่กระเป๋าลุยมานะผู้ชมนี่มันยังคักข้าวเหนียวด้วยครับบรรยากาศเป็นสิละบ้านเฮาครับโอ้กระเป๋าลุยใส่ข้าวเหนียวพี่น้องคนหมากทอดเนื้อก็ใส่กรอกมกโจดนี่มาถึงเมืองจีนแล้วไส้กรอกแล้วหมกโจดยังเหลือแม่ถือขึ้นเครื่องได้ยังไงก็ไม่รู้ไปถึงเมืองจีนแล้วนะครับนู่นฮะฝั่งประเทศจีนอากาศหนาวผู้ชมไปดูแต่ยังเข้าไม่ได้ตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศจีนนะครับเดินทางมาทำคลิปเพื่อพี่น้องชาวสไตล์แบกตับนะครับเรามาที่ประเทศจีนนะครับเรามาที่ถนนคนเดินใช่ไหมครับถนนคนเดินวางฟู่จินค่ะวางฟู่จินซึ่งเป็นถนนคนเดินเป็นสตรีทฟู้ดของชาวจีนซึ่งเหลืออยู่2แห่งในปักกิ่งนะครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือบ่อน้ำที่หนุนสมัยก่อนบ่อน้ำเหรอครับถนนเส้นนี้ตั้งชื่อว่าการใช้เรียกว่าบ่อน้ำของวางฟู่จินนะครับโอ้เมื่อย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วนี่ประเทศจีนหรือว่าเมืองปักกิ่งนี่ก็จะคนละแบบเลยนะครับเมื่อก่อนกับ10ปีที่ผ่านมาซึ่งเปลี่ยนไปมากๆเห็นไกด์เขาเล่าให้ฟังนะครับหลังจากที่โอลิมปิกครั้งที่แล้วโน่นนะครับที่จีนเป็นเจ้าภาพโน่นนะครับทำให้จีนเปลี่ยนไปมากเจริญก้าวหน้าขึ้นมากเดี๋ยวเราจะไปเดินถนนคนเดินของชาวจีนกันนะครับถ้าเอาตามความคิดผมนะครับผมว่าปักกิ่งเป็นเมืองที่เจริญเร็วมากแล้วก็เป็นเมืองที่สะอาดสะอ้านถ้าเราได้มาเห็นจริงๆนะฮะเมืองจะเป็นตึกรามบ้านช่องก็จะเป็นตึกใหม่มันก็ว่าเพิ่งสร้างใหม่ๆนะครับเท่าที่สังเกตดูนะครับที่นี่นักท่องเที่ยวก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นคนจีนซะมากกว่าเกือบ 90% เกือบ 195% อ่ะเพราะว่าไม่ค่อยเห็นคนต่างชาติคนไทยก็มีแต่พวกเรานะครับแต่ว่าไม่ค่อยเห็นฝรั่งเพราะผมถามจากคนที่พามาครับก็บอกว่าส่วนมากเป็นคนจีนทั้งหมดเพราะคนจีนเป็นคนมีตังนะครับเพราะเศรษฐกิจดีพอมีตังแล้วก็ต้องอยากไปเที่ยวหลายประเทศกันครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในนะครับที่บอกว่าเป็นถนนที่ขายวิ่งย่างอาหารแปลกๆเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะนี่เห็นไหมครับผู้ชมนี่คืออะไรครับอันนี้คือแมงงอดนะครับดักแร่ยักษ์เออคุณได้ยินต่อละอันยังละกินยังใช่แมงเน่าหน่อยเดี๋ยวเอาลองดูอุ้ยมันยังดิ้นอยู่นี่เห็นไหมครับแมงเง่าหรือแมงงอดตัวนี้มันถ้าได้ตายอยู่คนจีนเขาก็ยังงงอยู่นะฮะมันคืออะไรไม้เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะ20หยวนครับนี่20หยวนก็ประมาณ80กว่าบาท90บาทนะครับนี่หม่าล่านะครับพี่น้อง
เพิ่มขีดไฟเอ้ยจับมาแล้วมาลองดักแด้ดักแด้ชิ้นใหญ่มากๆนะครับชิ้นใหญ่ครับชิ้นใหญ่เค็มไหมเค็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 มมันก็เหมือนดักแด้นะครับมันเดี๋ยวเขาใส่มาล่าด้วยได้อยู่ได้อยู่อันนี้แมงงอดหรือที่เรียกกันว่าสกอร์เปี้ยนมันค่อยมีเนื้อมันกรอบ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 ไม้หนึ่งก็เท่าไหร่นะ25หยวนก็ประมาณ100กว่าบาทนี่10หยวนท่านผู้ชม10หยวนก็40กว่าบาทครับไข่ห่อมั้งฮะเนี่ยมาดูอันนี้กันนะท่านผู้ชมครับมีอะไรอะไรปลาหมึกปลาหมึกชุบแป้งทอดปลาหมึกดีกว่าเอาปลาหมึกปลาหมึกนี่ยังไงอ่ะนี่อ่ะเค็มมากพวกคนจีนเขาชอบกินเค็มเขาเค็มไปเลยหวานก็หวานเลยแต่เขาไม่กินเปรี้ยวเค็มเปรี้ยวเค็มมากลองดูนะฮะปลาเค็มกินแล้วว่าซึ่งผู้ป่วยสนิทเราด้วยนะจะหาว่าผมโกหกหรือเปล่าเป็นยังเล่มน้องมีงานเล่มดีสุดจะเป็นในซอยก็จะเป็นของเบตเตอร์เลททั่วไปนะครับผู้ชมมีเครื่องประดับนี่แต่ถ้าอันนี้เห็นในประเทศไทยเยอะครับเคยเห็นนายเหลียงรอดสบายเลยอันนี้ดูแล้วน่าจะเป็นว่าเราเรียก30ขีดพัวแล้วเปล่าครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวลองดูเท่าไหร่25นะครับ25หยวนก็ประมาณ100กว่าบาทผักกาดลวกเหมือนก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ใส่อันนี้ข้างบนนะฮะ30กีบหรือว่าเราเรียกกระเพาะวัวครับเจมส์เหรอเรียกอะไรเราไม่รู้เต็มแล้วเต็มเต็มจิ๊กะเดี๋ยวลองดูนะครับผู้ชมว่านี่คืออะไรเก๋งมันน่าจะเป็นข้าวต้มโคตรมันเฮ้าเนี่ยครับผู้ชมเอามาแล้วก็ใส่น้ำตาลข้าวต้มโคตรนี่แหละร้านนี้เป็นปลาหมึกแล้วก็เป็นขืนอะไรวะโง่อะไรอ่ะโง่วะงูแล้วเนี่ยสเน็คงูคาไว้ไม่ใช่เป็นงูนะผู้ชมงูชัดๆเลยครับเราจะมากินงูกันนะครับงูบ้านเราเคยกินน่าจะเป็นงูลูกเสี่ยงมาโลกครับมาถึงแล้วมันต้องกินอะไรไปเหมือนเราเคี้ยวกระดูกแข็งไม่มีรสชาติครับเหมือนเราเคี้ยวกระดูกไม่มีรสชาติแล้วเคี้ยวปลาแห้งใส่ซอสได้เหรออันนี้ขืนอันนี้อร่อยทุกคนนี่ได้น่าจะเป็นเต้าหู้ตุ้มเต้าหู้ร้อนๆเลยโอ้โหสดปะนึกว่าจะหวานได้หวานจืดมากเลยอ่ะจืดเนาะจืดจืดก็คือจืดไปเลยนะผู้ชมแจ็คเป็นรถแนวใดวะสันโอ้ยแล้วเราไปซื้อไล่ดีนะครับบ้านกูก็มีเล่นย้อนเลยเ
หาแกะร้านนี้ราคาเท่าไหร่40ท่านผู้ชมครับนั่นแหละครับเราจะลองดูฮะเท่าไหร่เราต้องลองครับผู้ชมครับมาถึงที่เราก็ต้องลองให้ได้ฮะแน่นอนปลาดาวครับมาไม่เคยกินปลาดาวคนกินอะไรบ้างเนี่ยผู้ชมโอ้ตะขาบปลาดาวแมงมุมซัดหัวใช้อะไรตะขาบวันนี้ได้อันนี้ได้ราคาจิ้งหรีดอันนี้มันจะฉุนๆรอแมงมุมดูฮะอันนี้ตัวแรงเหมือนกินแมลงบ้านเราผู้ชมขายดีจนพร้อมหมดแล้วก็เก็บเงินไปก่อนนานแล้วก็คุณรอ10นาทีแล้วปุ๊บเริ่มแล้วบวยไปเขาบอกเริ่มไปเอาอยู่ไงเขาบอกนี่บอกว่าไปเอาอยู่โน่นเขาจะเอาเงินคืนนะคนนี้เขาบอกว่าเสียเวลามากแล้วนะเมื่อไหร่จะเอาเขาไปเอาอยู่ไงแปลเราแม่ไปใส่บักห้าเนี่ยมันกระตุ้นเขาแล้วมันบอกว่าเจ้าจ่ายเงินไปแล้วได้หรือผมจ่ายเงินไปแล้วไม่ใช่เงินเสียลูกค้าเสียเวลาเขาบอกว่าเขาไปเอาอยู่เด็กคนนี้คนใดเนี่ยทำไมเสียหายหมดเสียหายหมดใช่ไม่น่าทำอย่างนี้เลยมาแล้วครับไปนึ่งมาเอ้ยนะมาแล้วรอผู้ชมไม่สุกก็กินแล้วครับคันนี้แดงนะครับขาแกะบึ้งขาหมาบึ้งเจ้าตัวอ่อนเป็นที่ไม่ถูกใจพอทุกอย่างได้เลยเยอะเยอะสลัดเขาด้วยกันเต้ได้ไปแล้วเราได้มาแล้วครับผู้ชมครับที่เราเดินทางมาวันนี้เพราะตัวนี้แหละครับเรารอเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับลองมาชิมก่อนเลยไม่รู้ว่าขาแกะหรือขาอะไรนุ่มอร่อยครับผู้ชมโดนอ่ะไข่ปีผสมคำล้ำลือครับผู้ชมมาถึงปักกิ่งเราไม่ต้องกินอันนี้ครับไม่ถึงแล้ว40หยวน45 20ไม่ถึง200บาทคุ้มค่าอะไรนะนุ่มอร่อยอร่อยให้ตากล้องก่อนนุ่มนุ่มได้ปะอร่อยครับนุ่มไหมมันมีรสชาติของมาล่าด้วยมาล่ามาล่าใช่อร่อยฮะชมอร่อยเรามาทานของแปลกขนาดที่ผมไม่เคยเห็นอร่อยดีครับเอาละครับผู้ชมครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกที่มาเมืองจีนที่บอกว่ามาทานอาหารถนนคนเดินนะครับเมื่อกี้ก็ทานไปไทยครับคนไทยเหรอครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่งมาเจอที่นี่เว้ยเห็นแต่รูปครับผมเห็นแต่ในรูปนึงในรูปครับเรื่องเพิ่งมาเจอในเรื่องครับพี่เจอพี่น้องคนไทยครับผู้ชมถนนแห่งนี้คนจีนนะประมาณ 95% มีฝรั่งนิดหน่อยคนไทยแล้วก็ต่างชาติแต่ว่าที่ส่วนมากเป็นคนจีนนะครับไว้เที่ยวถนนนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้เดี๋ยวทริปหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะพากันไปไหนนะครับสวัสดีครับ